เอมี่ดูคลิปถึงกับน้ำตาซึมเป็กสันชัยทำให้ขนาดนี้รักกว่าเดิมจากที่ทราบกันว่าเป็กสันชัยเองตระกูลสามีของทันยาธทานเรศเองตระกูลตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาและก็ทำทุกคนเฮือหาเมื่อหนุ่มเป็กได้ฉีดวัคซีนเข็มที่5แล้วพร้อมบอกว่าบูตเตอร์เข็ม5เอาแม่งทุกกี่ห่อจะตายไหมคอยติดตาม นอกจากานี้หนุ่มเป๊กก็ได้ทำหน้าที่แทนนักแสดงสาวเอมี่กินปทุมที่ตอนนี้สาวเอมี่อยู่ที่ไทยแต่คนแม่อยู่ที่อเมริกาเป๊กเลยอาสาพาคุณแม่ไปฉลองวันเกิดแทนลูกสาวที่ไปไม่ได้โดยเอมี่ถึงกับซึ้งใจโพสคลิปและภาพสุดป,ประทับใจในตัวพี่ชายพร้อมใจความระบุว่า อยาเขียนเล่าอะไรนิดนึงนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่เป็นมาและที่เป็นอยู่มันทำให้มี่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่เลยทั้งๆท,ที่ทุกปีมีจะกลับไปหาแม่อย่างน้อยปีละครั้งนี้สองปีละละที่ไม่ได้เจอแม่คิดถึงมากๆและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่ด้วยความที่พี่เป๊กอยู่ที่อเมริกาอยู่ตอนนี้แกก็อุตส่าห์นัดแน่แม่พาแม่ไปดินเนอร์พาแม่ไปข้างนอกมีเค้กมีร้องเพลงให้ เห็นหน้าแม่แล้วรู้เลยว่าแม่มีความสุขมากๆแม่บอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงฮ่าๆแม่ไม่ค่อยได้ออกไปฉลองวันเกิดตัวเองเท่าไหร่และก็บอกว่าแค่ได้อยู่กับพี่เป๊กก็ทําให้หายคิดถึงมีได้บ้างมี่อยากจะขอบคุณพี่เป๊กมากๆนะคะแบบมาก ใครหลายคนอาจจะไม่รู้มุมนี้ของพี่เป๊กแต่แกเป็นคนน่ารักมากๆใส่ใจรายละเอียดของคนรับข้างรักใครรักจริงและมีรู้ว่าแกรักมีมากเป็นน้องรักคนหนึ่งของแกเลยไอ้นาว